เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสมบัติของการไม่เท่ากันสมบัติไตรวิภาคนะคะถ้า A และ B เป็นจำนวนจริงแล้ว A เท่ากับ B A น้อยกว่า B และ A มากกว่า B เนี่ยจะเป็นจริงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่า3อันนี้ก็คือไตรใช่ป่ะไตรวิภาคก็คือ A เท่ากับ B A น้อยกว่า B แล้วก็ A มากกว่า B มันต้องเป็นจริงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นจะเป็นจริง2อันก็ไม่ได้3อันก็ไม่ได้เนาะต้องมีเลือกมาว่าอันไหนมันจะเป็นจริงซึ่งเราก็มีบทนิยามด้วยกันอย่าง A น้อยกว่าเท่ากับ B หมายถึงก็หมายถึง A น้อยกว่าเท่ากับ B นั่นแหละก็คือให้ดูว่าสัญลักษณ์แต่ละอันคืออะไรเนาะอย่างอันนี้ก็คือ a น้อยกว่าเท่ากับ b ส่วนอันนี้ก็คือ a มันมากกว่าเท่ากับ b ส่วนอันนี้มันคือ a น้อยกว่า b แล้วก็มัน b มันน้อยกว่า c ใช่ปะให้มองเป็นอย่างนี้ก็คือ a น้อยกว่า b b น้อยกว่า c หมายถึง a น้อยกว่า b และ b น้อยกว่า c ส่วนอันนี้ก็เช่นกันก็คือ a น้อยกว่าเท่ากับ b ส่วนอันนี้ก็จะมองว่า b น้อยกว่าเท่ากับ c และว่า a น้อยกว่าเท่ากับ b และb น้อยกว่าเท่ากับ c ส่วนอันถัดไปคือ a น้อยกว่า b b น้อยกว่าเท่ากับ c ถูกปะหมายถึง a น้อยกว่า b และ b น้อยกว่าเท่ากับ cส่วนอันนี้คือ a น้อยกว่าเท่ากับ b b น้อยกว่า c ถูกปะมันเป็นบทนิยามอ่ะมันก็เลยดูไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่พวกนี้พี่เชื่อว่าน้องๆก็รู้มาแล้วแต่ว่าให้รู้ว่ามันมีบทนิยามอะไรบ้างก็แล้วกันก็พอคราวนี้มันมีบทนิยามใช่ปะก่อนหน้านี้คือเราเรียนสมบัติไตรวิภาคไปคราวนี้เราจะมาเรียนสมบัติของการไม่เท่ากันบ้างว่ามันมีสมบัติอะไรที่มันจะไม่เท่ากันสมบัติแรกคือสมบัติการถ่ายทอดเนาะให้ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า a มันมากกว่า b และb มันมากกว่า c แล้วอันนี้เป็นเหตุใช่ป่ะจากที่เราเรียนตรรกศาสตร์มาหลังคำว่าถ้าจะเป็นเหตุ a มากกว่า b และ b มากกว่า c แล้วเราจะได้ว่า a จะต้องมากกว่า c ด้วยอันนี้ก็คือผลพอ a มันมากกว่า b ใช่ป่ะแล้ว b มันมากกว่า c ยังไง a ก็ต้องมากกว่า c แน่นอนอันนี้คือสมบัติการถ่ายทอดก็คือตัวที่ถ่ายทอดไปก็คือ b ถูกปะเพราะตรงเนี้ยมันเป็น b เดียวกับอันนี้ a มันมากกว่า b แล้วมันก็ต้องมากกว่า c ด้วยสิเพราะ b มันมากกว่า c ต่อไปคือสมบัติการบวกด้วยจำนวนเท่ากันถ้าเรามี a b c ซึ่งเป็นจำนวนจริงใช่ปะเขาบอกว่าถ้า a มากกว่า b แล้ว
a บวก c จะมากกว่า b บวก c ก็คือเราจะบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันเนาะไม่ว่า c จะเป็นจำนวนอะไรแต่ขอแค่ว่า c เป็นจำนวนจริงบวกเข้าไปใน a มากกว่า b a บวก c ก็ต้องมากกว่า b บวก c อยู่ดีถูกปะเป็นสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันจำนวนที่เท่ากันตัวนี้ก็คือในที่นี้เป็น c ส่วนในนี้เป็นเหตุเนาะอันนี้เป็นผลเหตุคือ a มากกว่า b ผลก็คือ a บวก c จะต้องมากกว่า b บวก c นะคราวนี้จำนวนบวกจำนวนลบเปรียบเทียบกับ0เขาบอกว่า a เป็นจำนวนบวกก็ต่อเมื่อ a มากกว่า0แต่ a เป็นจำนวนลบก็ต่อเมื่อa มันน้อยกว่า0นั่นเองเป็นบวกก็คือ a ต้องมากกว่า0เป็นลบก็คือ a น้อยกว่า0อันนี้คือสมบัติของจำนวนบวกกับจำนวนลบเนาะเมื่อเราเอาไปเปรียบเทียบกับ0คราวนี้ดูสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันที่ไม่เป็น0บ้างคือการคูณเนี่ยนะมันจะต่างจากการบวกตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจำนวนมันจะเท่ากันแต่เราจะต้องดูว่าจำนวนที่คูณเนี่ยนะมันเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบเพราะผลที่ได้มันจะไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างกันก็คือกรณีที่หนึ่งถ้า a มันมากกว่า b ใช่ไหมและ c มากกว่า0c มากกว่า0จากข้อที่แล้ว c จะต้องเป็นจำนวนบวกถูกปะ c มากกว่า0แล้วถ้าเราเปรียบเทียบ ac กับ bc มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามันก็ต้องมากกว่าเนาะเพราะสมมุติเราแทน a เป็น3สมมุติแทน a เป็น3แทน b เป็น -2 แทน c เป็น1a คูณ c ก็ได้3มากกว่า -2 คูณ1ก็ได้ -2 ก็ได้ว่า3มากกว่า -2 อยู่ดีแต่มันก็จะมีกรณีที่มันเป็นจำนวนลบด้วยถูกปะถ้า a มากกว่า b และ c น้อยกว่า0แล้ว ac จะน้อยกว่า bc นั่นเองสมมติ a เป็น3 b เป็น -2 -2 เดี๋ยวนะคราวนี้ให้ c มันน้อยกว่า0ใช่ป่ะพี่สมมติ c เป็น -1 ac 3คูณ -1 ก็ได้ -3 -2 คูณ -1 ได้2ได้ว่า -3 น้อยกว่า2ถูกป่ะก็ถูกแสดงว่าถ้าเราจะคูณด้วยจำนวนจริงใดๆคูณกับ a แล้วก็ b เราจะต้องดูว่าจำนวนจริงที่คูณนั้นน่ะมันเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบเพราะมันจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันเนาะแต่เราจะไม่คูณด้วยจำนวน0เพราะว่าถ้าเป็น0เนี่ยนะคูณไปมันก็ต้องได้0ทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับเลยสมบัตินี้ก็เลยจะสนใจที่ตัวคูณจะต้องไม่เป็น0แล้วก็สนใจที่ว่าตัวคูณมันเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคราวนี้ดูข้อ5สมบัติการตัดออกสำหรับการบวกสมบัติการตัดออกสำหรับการบวกนะคะถ้า a บวก c มากกว่า b บวก c แล้ว a ก็ต้องมากกว่า b อยู่ดีข้อนี้อิงกับข้อที่2ถูกปะ
อิงกับข้อที่2ที่เป็นสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้าเราบวกเข้าไปด้วยจำนวนที่เท่ากันเราก็ยังได้สัญลักษณ์เดิมถูกปะก็คือมากกว่าคราวนี้ถ้าเราตัดออกจำนวนที่เท่ากันมันบวกอยู่ใช่ปะถ้าเราตัดออกมันก็ได้สัญลักษณ์เหมือนเดิมก็คือถ้ามันมากกว่ามันก็ยังมากกว่าเหมือนเดิมนั่นเองคราวนี้สมบัติข้อสุดท้ายนะคะสมบัติข้อสุดท้ายก็คือสมบัติการตัดออกสำหรับการคูณการคูณเนี่ยตอนที่เราคูณเข้าไปใช่ป่ะเราก็ต้องพิจารณาว่ามันจะต้องไม่เป็นศูนย์นะแล้วตัวคูณเนี่ยมันก็แบ่งได้เป็น2กรณีก็คือตัวคูณเป็นบวกกับตัวคูณเป็นลบเช่นกันการตัดออกก็ต้องพิจารณา2กรณีคือตัวที่เราจะตัดออกมันเป็นบวกหรือลบนั่นเองแบ่งเป็น2กรณีเนาะก็คือกรณีที่1ถ้า AC มากกว่า BC และc มากกว่า0แล้ว a ก็ต้องมากกว่า b แต่ถ้ากรณีที่2ถ้า ac มากกว่า bc และ c น้อยกว่า0แล้ว a น้อยกว่า bก็คือดูว่าตัวคูณเป็นบวกหรือลบถ้าตัวคูณเป็นบวกมันก็ยังเหมือนเดิมถูกปะอะไรมันมากกว่าอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าตัวคูณที่เราคูณเป็นลบอะถ้า a มันมากกว่า b ตัดตัวคูณที่เป็นลบออก a ก็ต้องน้อยกว่า b ถูกไหมก็เหมือนกับที่เราดูย้อนกลับว่า ac น้อยกว่า bc ถูกปะคราวนี้ถ้าเราตัด c ออกตัดลบ1ออกตัดลบ1ออกมันก็ได้3กับ2 3กับลบ2เนาะแสดงว่า3ก็ต้องมากกว่าลบ2แต่ข้อนี้ถ้าพี่บอกได้ a น้อยกว่า b พี่แทน a เป็นลบ3แทน b เป็น2ตรงนี้พี่ให้ c เป็นลบ1เนาะAC ก็คือ3 BC คือลบ2 3มากกว่าลบ2และ C มันเท่ากับลบ1ใช่ป่ะก็คือ C มันน้อยกว่า0ตัด C ออกตัด C ออกก็คือเอา C หารตลอดมันก็ได้ลบ3กับ2ซึ่งลบ3มันน้อยกว่า2การตัดออกถ้าเป็นการบวกเราก็แทบไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยถูกปะยังไงมันก็เหมือนเดิมแต่การคูณเนี่ยถ้าเป็นบวกไม่มีปัญหาตัดยังไงได้เหมือนเดิมแต่ถ้าตัวคูณที่เราจะตัดออกอ่ะมันเป็นลบเครื่องหมายมันจะกลับกันถูกไหมตัวคูณก็เลยจะต้องมีอะไรที่เราต้องพิจารณามากเป็นพิเศษมากกว่ากรณีอื่นเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม